ในตอนที่สองนะครับเราจะมาเรียนรู้นะครับวิธีการทำในส่วนที่เรียกว่าคอร์สโค้ดนะหลายคนเนี่ยนะครับได้ยินโอ้โหอาจารย์ป้อมพูดถึงคอร์สโค้ดมาแล้วงงอะไรวะคอร์สโค้ดนะคอร์สโค้ดนะครับหรือรหัสต้นทุนนะมันคืออะไรนะรหัสต้นทุนเอาละผมจะเอาเป็นภาษาบ้านๆเลยนะครับภาษาบ้านๆเลยนะไม่มีอะไรยากเลยนะครับก็คือว่าเวลาเราอยากจะสร้างโมเดลขึ้นมาเพื่อคิด BOQ นี่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเริ่มต้นอยู่2แบบนะแบบแรกก็คือมีไฟล์ AutoCAD แล้วนะแล้วก็มีแบบแล้วจะเอาไปขึ้นโมเดลเลยต่อราคาเลยอันนี้คือแบบที่1นะหรือบางคนเนี่ยก็จะใช้ SketchUp ขึ้นโมเดลเลยออกแบบเลยโดยไม่ต้องใช้ AutoCAD อาจจะใช้โปรแกรมอื่นๆในการคำนวณโครงสร้างหรือออกแบบสถาปัตย์แต่เวลาจะขึ้นโมเดลอะไรก็ตามเนี่ยทำแบบเนี่ยนะก่อสร้างขอให้ก่อสร้างเนี่ยหรือแบบก่อสร้างเนี่ยก็ทำในสกราฟเลยแล้วก็เลย์เอาท์เลยอันนี้ก็แบบที่2มันขึ้นอยู่กับว่าจะเอายังไงนะครับสรุปนะครับวิธีที่1ก็คือเรารับแบบมาจากคนอื่นอาจจะเป็น AutoCAD หรือ Layout SketchUp หรือเอาเป็น Revit อะไรก็ได้ไอ้นั่นคือวิธีแรกนะก็อย่างงี้ง่ายมากเลยก็คือค่าออกแบบไม่มีอะไรเลยนะครับก็คือรับเหมาอย่างเดียวทำ BOQ อย่างเดียวจบแต่ถ้าเราต้องดีไซน์ด้วยก่อสร้างด้วยนะครับเราก็ต้องใช้โปรแกรม SketchUp นะทำโมเดลขึ้นมาเพื่อออกแบบแล้วก็ใช้ layout ในการเขียนแบบอันนั้นอีกวิธีหนึ่งนะครับนะเอาละในกรณีของเราครับเราจะพูดถึงการรับแบบมาจากคนอื่นและแบบนั้นเป็นแบบ AutoCAD หรือเป็นแบบ 2DCAD นะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะก็เอาเป็นแบบวิธีแรกนะครับซึ่งวิธีที่2เนี่ยต้องออกแบบบ้านเป็นนะอันนี้ซึ่งยาวละนะยาวละโอเคเมื่อเราได้รับแบบมาแล้วนะเราไปประมูลแบบมาหรือเราไปซื้อแบบมาหรือเราได้แบบมาจากลูกค้าแล้วเขาต้องการให้เรานะทำก่อสร้างให้เขานะครับเอาละไม่ว่าเราจะได้งานแล้วหรือไม่ได้งานแล้วนะครับหลายคนก็เสียงกันว่าแล้วเราจะขึ้นโมเดลละเอียดไหมหรือไม่ละเอียดถ้าไม่ได้งานเลยเขาจะหลอกเราทำ BOQ ไหมอันนั้นก็อีกเรื่องนึงนะอันที่เราผมจะไม่พูดมาละเอียดอ่อนมากนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าเราสามารถคิด BOQ แบบหยาบๆและแม่นๆได้ด้วยไม่เสียเวลาครับไม่เสียเวลาดูคลิปนี้ให้จบจะเข้าใจว่าชุดนี้ให้จบจะเข้าใจว่าเราสามารถทำหยาบๆได้ด้วยนะเร็วๆแล้วก็ไวๆแล้วก็แม่นๆด้วยนะง่ายๆด้วยก็ได้หรือจะเอาแบบละเอียดน็อตเป็นน็อตเกลียวเป็นเกลียวลวดผูกเหล็กหรือจะเอาละเอียดก็ทำได้แต่เราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าในกรณีของคลิปวิดีโอชุดนี้เราจะพูดถึงว่าเรารับไฟล์แคดมาจากคนอื่นโอเคไหมครับเอาละเมื่อเราได้รับไฟล์แคดมาจากคนอื่นแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปทำยังไงขั้นตอนต่อไปก็คือว่าเราก็ต้องไปดู BOQ form ครับเราต้องไปดู BOQ form ขององค์กรเราหรือของเราเองว่ามันแบ่งหมวดงานอะไรบ้างเข้าใจไหมครับเพราะว่าต้องบอกไว้ก่อนนะว่าข้อมูลบน BOQ เนี้ยมันไม่ได้มาโดยตรงง่ายๆเพราะ SketchUp เนี่ยไม่รู้ว่าจะเอาข้อมูลใน SketchUp มากรอกอะไรใน BOQ ดังนั้นเองเราต้องบอกโปรแกรม SketchUp ก่อนว่าเรามีหัวข้ออะไรบ้างมันถึงจะรู้ว่ามันควรจะเอาราคาปริมาณวัสดุอะไรไปใส่ในหัวข้ออะไรตรงนี้แหละครับเขาเรียกว่า cost code ซึ่งเอาภาษาบ้านๆเลยก็คือหัวข้อ BOQ นั่นแหละนะครับซึ่งในการเรียนการสอนของเราเนี่ยนะครับเราก็มี cost code ให้เป็นตัวอย่างต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเป็นตัวอย่างนะครับซึ่งใน cost code เนี่ยเราจะแบ่งเป็น2 level ปัจจุบันนี้ Quick BOQ รองรับ2 level นะก็คือ2ระดับอย่างเช่นถ้าผมพูดถึงงานทาสีเนี่ยอยู่ตรงนี้ครับงานทาสีก็คือโค้ดก็คือ0210มันคืออยู่ในหมวดงานสถาปัตยกรรมคือ02และอยู่ในงานทาสี10ก็คือเอาง่ายๆมันคือหัวข้อที่10ในหมวดงานสถาปัตยกรรมเก็ทมั้ยครับอะไรเงี้ยคือง่ายๆอ่ะต่อไปคืออะไรอย่างเช่นงานประตูหน้าต่างงานประตูหรือประตูมันคืออะไรประตูแล้วก็ไปดูประตูครับงานประตูงานประตูหน้าต่างเห็นไหมครับอยู่นี้งานประตูหน้าต่างและช่องแสงระบายอากาศมันคือหัวข้อที่7ในงานสถาปัตยกรรมครับก็คือ02ก็คือหัวข้อที่2นะครับนะก็คือสถาปัตยกรรมนี้ก็คือ02และในงานสถาปัตยกรรมนั้นไอ้ประตูหน้าต่างก็อยู่ในหัวข้อที่7แล้วเขาบอกว่าอ้าว02คือสถาปัตยกรรมแล้ว01คืออะไร01ก็คืองานโครงสร้างเห็นไหมครับ01คืองานโครงสร้างเห็นไหมครับงานโครงสร้าง
งานดินหินทรายและฐานลากเห็นไหมครับเคลียร์ไหมครับทุกคนและนี่แหละครับก็คือตัวที่เราแบ่งหมวดงานไว้ซึ่งเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้นะที่เราทำไว้ครับในนะครับผมแจกไว้ให้เนี่ยนะครับแล้วให้ทุกคนลองนะเอาไปใช้ประโยชน์ในการทำงานนะครับแต่เบื้องต้นแล้วนะในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาเรียนรู้หลักการกันก่อนนะงั้นสรุปนะครับก็คือว่าเราต้องไปเอาฟอร์ม BOQ ของเรามาแล้วไปดูว่ามันแบ่งหมวดงานยังไงจากนั้นนะครับค่อยมาจินตนาการเอาว่าเฮ้ยเราจะแบ่งหมวดงานมันยังไงนะเข้าใจไหมครับนะซึ่งเดี๋ยวตอนที่3นะครับเราจะลองมาสร้างคอร์สโค้ดของเราเองนะครับทำยังไงเนาะแต่ตอนนี้ทุกคนเข้าใจนะว่าเราทำตามขั้นตอนนี้นะครับนะเราต้องมีจินตนาการก่อนว่าเราต้องแบ่งหมวดงานยังไงก่อนไม่งั้น BOQ ออกมาไม่ได้โปรแกรมมันจะไม่รู้หรอกว่า BOQ เป็นยังไงนะครับนั้นต้องจำให้ดีนะว่า BOQ เนี่ยมันต้องมีการคิดมาก่อนนะครับนอนอยู่แล้วว่า BOQ ของงานสนามบินมันคงไม่เหมือนกับ BOQ ของงานสะพาน BOQ ของงานสะพานก็คงไม่เหมือนกับงานสร้างโรงบำบัดน้ำเสียและ BOQ ของโรงบำบัดน้ำเสียก็คงไม่มีฟอร์มเหมือนกับอาคารคอนโดมิเนียมหรืออาคารคอนโดมิเนียมก็คงไม่มีนะครับฟอร์มเหมือนง่ายๆเหมือนบ้าน2ชั้นเข้าใจไหมครับนั้น BOQ มันจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีคอร์สโค้ดก่อนและคอร์สโค้ดก็คือหัวใจครับซึ่งถ้าใครไม่เริ่มต้นตรงนี้นะครับก็หรือไม่เข้าใจ BOQ ตรงนี้ครับก็ลองใช้คอร์สโค้ดที่เราแจกไว้ให้ก่อนอ่ะเดี๋ยวตอนที่3ครับมาต่อกันสร้างคอร์สโค้ดกันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยครับ